ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับกับผมขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ครับท่านประธานที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้อภิปรายชี้แนะให้รัฐบาลนั้นได้ใช้เงินงบประมาณนะครับหรือเงินกู้ที่เราจะกู้ตามพระราชกำหนดนี้ 1.9 ล้านล้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติผมเองนะครับก็ขอตั้งข้อสังเกตหรือมีเชิงชี้แนะให้กับรัฐบาลถึง3เรื่องด้วยกันนะครับด้วยเวลาที่จำกัดขออนุญาตท่านประธานครับเข้าเรื่องที่1ครับเนื่องจากวันที่17มีนาคม2563ท่านประธานครับท่านคงจำได้ว่าทางราชการโดยกทม.นั้นเป็นหน่วยงานแรกที่มีการประกาศให้มีการล็อกดาวน์หรือประกาศให้ภาคธุรกิจนั้นได้หยุดประกอบกิจการนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสในวันที่17มีนาแล้วต่อเนื่องมาก็มีประกาศของทางรัฐบาลต่อมาอีกหลายฉบับให้มีการหยุดสถานประกอบการนะครับต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้ครับท่านประธานรวมระยะเวลาแล้ว72วันที่เราได้มีการล็อกดาวน์นะครับประเทศแล้วก็ภาคธุรกิจเพื่อให้การควบคุมโรคระบาดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับแต่รัฐบาลนั้นมีมาตรการในการเยียวยาพี่น้องประชาชน90วันก็คือเดือนละ 5,000 บาทนั้น3เดือนเป็นระยะเวลา90วันตอนนี้นะครับเหลือระยะเวลาอีกเพียง18วันตามที่ผมได้ทำชาร์ตให้ท่านประธานได้และพี่น้องประชาชนได้ติดตามอีก18วันก็จะครบ90วันครับท่านประธานอยากให้ทางรัฐบาลนั้นได้เตรียมการว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมสบค.นะครับว่ามีการผ่อนปรนหรือผ่อนคลายให้บางธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้ผมเชื่อครับท่านประธานครับเพราะว่ามีการต่อพระราชกำหนดนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปถึงวันที่30มิถุนายนซึ่งจะทำให้มีบางธุรกิจนั้นยังไม่สามารถกลับมาประกอบการได้เป็นไปตามปกติฉะนั้นจึงขอให้ทางรัฐบาลนั้นได้เตรียมการครับว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ยังได้รับผลกระทบอยู่จะเยียวยาอย่างไรอย่างเช่นอุตสาหกรรมนะครับในธุรกิจภาคกลางคืนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าออกของชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวถ้าเลย18วันนี้แล้วรัฐบาลนั้นจะเยียวยาอย่างไรในพระราชกำหนดฉบับแรกนะครับที่มีการตั้งวงเงินเยียวยาไว้สูงถึง 555,000 ล้านบาทก็ขอฝากรัฐบาลด้วยเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของกลุ่มบุคคล8กลุ่มที่ทางรัฐบาลนั้นได้แถลงไปแล้วครับท่านประธานว่ามีกลุ่มใดบ้างกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4นั้นได้มีการเยียวยาไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มในส่วนของเกษตรนะครับเกษตรกรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาชีพอิสระที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบและกลุ่มที่4ก็คือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐรวม4กลุ่มนี้ก็ประมาณ40ล้านคนวันนี้ครับท่านประธานขอบคุณรัฐบาลที่ได้โอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่5เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนได้แก่กลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ได้ดูแลกลุ่มเปราะบางนี้นะครับเป็นอย่างดีให้ได้รับเงินเยียวยาในวิกฤตครั้งนี้ซึ่งจะมีอีก3กลุ่มที่ตอนนี้ยังรอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่นะครับท่านประธานครับก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่อีก 2.4 ล้านคนที่ยังอยู่ในการคัดกรองของทางเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มที่7ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่สำเร็จและกลุ่มที่8ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉิน1ล้านคนอยากให้ทางรัฐบาลนะครับได้รวมกลุ่มบุคคลชายขอบไปด้วยซึ่งผมนั้นในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่พบว่ามีกลุ่มบุคคลชายขอบก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากทางราชการนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการหรือคุ้มครองจากรัฐอย่างที่คนอื่นได้รับซึ่งกลุ่มบุคคลนี้ยังมีอยู่ในทุกพื้นที่ก็ขอให้ทางราชการนะครับได้เข้าไปดูแลแล้วก็เยียวยาคนกลุ่มนี้ซึ่งรัฐบาลนั้นได้ใช้กลไกในการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นไม่สามารถที่เข้าถึงระบบออนไลน์ได้ก็ขอให้ทางรัฐบาลนั้นได้ใช้กลุ่มอสม.
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปสำรวจแล้วก็รับคนกลุ่มนี้เข้ามาสู่กระบวนการเยียวยาอย่างเร่งด่วนครับท่านประธานครับเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการฟื้นฟู400,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนั้นได้ตั้งงบประมาณตรงนี้ไว้ผมอยากให้รัฐบาลนั้นนำมากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องจากแหล่งน้ำนั้นคือหัวใจสำคัญในการสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทำอาชีพให้มีผลผลิตต่อไร่นั้นสูงขึ้นแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเมื่อแหล่งน้ำดีขึ้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นท่านประธานครับผมลงพื้นที่ยังพบว่ามีคลองชลประทานแหล่งน้ำนั้นที่เสื่อมโทรมขาดการดูแลตลอดระยะเวลา10หรือ20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรามีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจคลองเล็กหรือคลองไส้ไก่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดูแลเราโอนแต่ภารกิจไปให้แต่เราไม่ได้มีงบประมาณให้ท้องถิ่นนั้นเข้าไปดูแลอยากให้ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้ครับด้วยการจัดเงินงบประมาณ400,000 ล้านบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามพรกนี้ในการพัฒนาแหล่งน้ำที่โอนถ่ายภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าดูแลเพื่อเพิ่มนะครับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนะครับขอเสนอนะครับให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณตามพรกนี้ทั้ง3ฉบับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับกราบขอบคุณทุกท่านครับ